ต่อเนื่องไปดูหุ้นพลังงานหรือว่าหุ้นผู้ผลิตไฟฟ้าอีกหนึ่งเจ้าอันนี้เป็นรายใหญ่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือในส่วนของ Big Rim Power คุณสุภชัยเมื่อวานนี้คุณฮาลาลิงก็ลงโต๊ะแถลงข่าวด้วยตัวเองนะฮะมีการส่งสัญญาณถึงแผนการขยายกำลังการผลิตถึงประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ในกรอบระยะเวลา7ปีนับจากนี้นะครับโดยจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของพลังงานทดแทนนะฮะเป็นหลักด้วยขอรายละเอียดสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรครับก็อย่างที่คุณพาพูดถึงนะฮะเปิดเผยโดยคุณดร.ฮาลาลิงนะครับว่าโอเคละในช่วงของณสิ้นตัวเลขปูพรมก่อนนะครับว่าในช่วงของสิ้นกันยายนที่ผ่านมานะครับกำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,379 เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับแล้วก็ภายในปี67เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไป 4,700 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีเป้าหมายใหญ่ก็คือภายใน7ปีข้างหน้านะครับกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเป็นการตั้งเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ของเขานะครับในเรื่องของการยกระดับในแง่ของความร่วมมือระดับโลกกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายธุรกิจไปสู่วัตถุดิบที่ใช้ที่แน่ใจว่าสามารถจะเป็นเชื้อเพลิงและผลักดันเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักครับ 10,000 เมกภายใน7ปีนั่นเองนะครับขณะเดียวกันมีการตั้งเป้าหมายตัวเลข EBITDA นะฮะประจำปีมากกว่า 35,000 ล้านบาทนะครับหรือว่าจะมีการเติบโตขึ้นได้อีกปีละ 10% นะครับโดยที่มีอัตรากำไรในส่วนของ EBITDA เนี่ยอยู่ที่ราว 35% ภายในปี 2573ขณะเดียวกันโครงสร้างทางการเงินก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งพร้อมกันนี้จะมีการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับมากกว่า 50% ภายในปี 2573ด้วยเช่นเดียวกันขณะที่นายนพเดชกานสุดครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานการลงทุนนวัตกรรมและความยั่งยืนของ Big Green Powerได้เปิดเผยนะครับถึงการที่บริษัทนั้นอยู่ระหว่างรอความชัดเจนของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับที่8หรือว่า PDP 8ของประเทศเวียดนามนะครับว่าจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยได้เมื่อไหร่โดยบริษัทสนใจที่จะเข้าประมูลนะครับตั้งแต่ 2,000 ถึง 3,000 เมกะวัตต์ขึ้นไปนอกจากนี้ครับยังสนใจการลงทุนเชิงพาณิชย์ในธุรกิจ EV ด้วยโดยจะเน้นทำโครงการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดหาและก็เจรจากับพันธมิตรนะครับจำนวน 2-3 รายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศคาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนภายในช่วงของปีนี้อ่ะนี่ก็เป็นการตั้งเป้าของทางฝ่ายบริหารนะครับอย่างกรณี EV เนี่ยผมว่าอาจจะดูเอาไว้ห่างๆนะแต่ที่มันจับต้องได้ในตอนนี้เนี่ยคือการขยายกำลังการผลิตใช่นะไปยังต่างประเทศครับที่เวียดนามเนี่ยนอกเหนือจากพวกโซล่าค้างท่อวินค้างท่อที่มาจาก PDP 7นะเพราะว่าตามทฤษฎีที่เราเคยหยิบยกมาพูดคุยกันว่ากรณีของ Big Green Power เนี่ยเขามีพันธมิตรใหญ่ที่เป็นงาน EPC นั่นคือ China Energy Chance นะซึ่ง China Energy เนี่ยทำโมเดลที่เรียกว่า EPC Financing ร่วมกับ Big Green Power นั่นเป็นการสร้างข้อได้เปรียบให้กับ Big Green ในแง่ของต้นทุนฉะนั้นถ้าแม้ว่าค้างท่อจาก PDP 7จะมีค่าไฟลดลงแต่ Big Rim อยู่ในขายที่น่าจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนเพื่อทำให้การลงทุนในส่วนของค้างท่อเนี่ยมันมีความคุ้มค่าได้นะก็เดี๋ยวจับตาดูว่า Big Rim เขาจะมีการรับซื้อโครงการต่อมาจากใครหรือเปล่านะเพราะว่าตามรายงานข่าวเนี่ยมีผู้ประกอบการสัญชาติจีนที่เข้าไปถือครอง PPA ครับในแผน PDP ฉบับ7แล้วไม่สามารถไปพัฒนาเพื่อให้มัน COD ได้ทันตามกำหนดเนี่ยอยู่จะเป็นจำนวนมากใช่ฉะนั้นจะมีโครงการไหนหลุดมาถึง Big Rim หรือเปล่าแล้วถ้าหลุดมาแล้ว Big Rim จะทำให้มันคุ้มค่าได้หรือไม่นะฮะตรงนี้เป็นประเด็นแรกที่ต้องจับตามองส่วน PDP 8ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ก็คาดการณ์ว่าภายในช่วงไตรมาส2น่าจะมีความชัดเจนนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะให้จับตามองการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ Big Rim ประกาศ 1,000 เมกที่เกาหลีมาแล้วถูกไหมใช่อันนั้นเป็นพลังงานลมที่เกาหลีนะครับญี่ปุ่นนี้ก็ให้จับตามองเร็วๆนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรหรือไม่นะฮะเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆในภูมิภาคยุโรปและทีนี้การสรรหาพันธมิตรตามที่ดร.ฮาลาลิงส่งสัญญาณเอาไว้เนี่ยนะฮะก็น่าจับตามองว่าจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงครับเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงของเครือข่ายบริษัทนะแต่มันจะไปมีประเด็นที่มันคาบเกี่ยวกันกับทาง China Energy ด้วยหรือเปล่ากล่าวคือถ้า Big Rim สามารถจัดหาพันธมิตรในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับ China Energy มาได้อีกหนึ่งราย
นั่นก็จะหมายถึงอำนาจต่อรองในมือที่มันจะมีเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่นะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามดูเป็นระยะซึ่งเราก็คงจะได้นำมารายงานให้ทราบกันต่อไปนั่นเองนะครับ